รู้สึกว่าจะมีการปลูกข้าวเนี่ยนิดเดียวเห็นแปลงเดียวนะครับตามถนนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนมะพร้าวเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดนะที่เห็นจริงๆมันก็จะมีการปลูกพืชสวนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับพวกส้มโอพวกชมพู่พวกนี้เขาก็เห็นมีประปรายอยู่นะครับเพราะว่ามันมองตามข้างๆถนนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นกันเยอะแต่ที่แน่ๆในมะพร้าวนี่กับกล้วยนี่เขาจะเยอะเลยนะครับเขาจะปลูกกันเยอะมากมีชื่อด้วยครับผลไม้แถวนี้ก็ยังไงก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็ชอบตรงที่ว่าใช้เส้นทางชนบทเนี่ยทางขวามือนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับครับอ่ะดูกันต่อนะครับจากถนนเส้นนี้นะครับสามารถแวะได้หลายทางนะครับไปอำเภอสัมพรานก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะตรงไปให้มันถึงอำเภอบ้านแพรวเลยคิดไม่เคยได้ยินแต่ชื่อนะครับอำเภอบ้านแพรวเนี่ยไม่เคยมาเลยก็อยากจะมาลองดูนะก็มาชมพร้อมๆกันเลยนะครับชาวบ้านอาชีพหลักก็คือทำสวนนะครับแต่ว่าเขาจะมีวิถีชีวิตเนี่ยหรือความเป็นอยู่เนี่ยน่าจะดีกว่าชาวนานะครับชาวนาทำนาเนี่ยไม่น่าจะรวยเท่าทำสวนนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับเพราะเท่าที่สังเกตเนี่ยเขาซื้อข้าวกินแต่เขาก็มีความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตเขาค่อนข้างจะดีนะครับโอเคเนี่ยข้างทางเขาก็มีผลไม้นะเช่นว่ามะพร้าวนี่โอ้โหกองพนันเดินทึกเลยเยอะมากถามเขาว่าขายกันหมดไหมเขาก็ขายหมดเขามีทั้งขายส่งเนี่ยแยกเมื่อกี้นี่ก็เลี้ยวไปสามพันแล้วก็ได้นะครับเขาก็ขายส่งขายปลีกขายอะไรเนี่ยคือเขามีอะไรนะเขาเลยมีขาประจำก็พอขายได้ไม่ถึงกับว่าราคานี้ใช้ได้นะราคานี่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยแหละค่อนข้างจะแพงแต่ว่าพอพ่อค้าคนกลางเอาไปขายต่อก็อัพราคาขึ้นให้สูงกว่าเดิมเช่นว่า
รับมา5บาทหรือ6บาทนี้เขาก็ขาย20 30เนี่ยอันนี้สังเกตนะครับสอบถามด้วยว่าขายเท่าไหร่ขายส่งอย่างเงี้ยนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนตามสักที่เห็นนะครับก็คือเป็นการทำสวนเยอะกว่าทำนาเขาบอกทำนาเขาซื้อข้าวกินก็ไม่เท่าไหร่แต่รายได้จากการทำสวนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็เมื่อวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆก็จะถึงอำเภอบ้านแพ้วแล้วคือจากถนนจากอำเภอกระทุ่มแบนมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ20กิโลเมตรนะฮะระยะทางก็ถือว่าไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับสำหรับอำเภอบ้านแพ้วนะครับเขาจะใกล้กันกับจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าจะใกล้กับนครปฐมนะครับจากสามแยกเลี้ยวขวาก็ถ้าไปฝั่งซ้ายมือก็คือสมุทรสาครนะครับอันนี้เข้ามาทางขวามือเนี่ยก็คือตัวเมืองอำเภอบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วที่จริงอ่ะคิดไว้ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอำเภอใหญ่เท่าไหร่แต่พอเข้ามาดูแล้วเนี่ยจัดได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นอำเภอขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่อำเภอเล็กๆเนี่ยตามภาพที่เห็นเลยครับทีแรกกะว่าจะเข้าไปในแถวศูนย์ราชการพวกที่ว่าการอำเภอหรือว่าสถานีตำรวจอะไรเนี่ยปรากฏว่าทางเข้าไปเนี่ยมันแคบผ่านแป๊บเดียวไม่ได้ถอยรถกลับก็เลยไม่ได้เข้าไปดูก็เลยให้ดูตัวเทศบาลอำเภอเขาเลยนะครับเนี่ยอันนี้มุ่งหน้าด้านหน้านี่คือจะไปจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ว่าคงจะเลี้ยวกลับอีกสักระยะหนึ่งนะครับให้พอเหมาะพอควรว่ามาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เพียงพอละก็พอรู้แล้วว่าเขาก็เป็นอำเภอขนาดใหญ่นะครับของจังหวัดสมุทรสาครอาชีพหลักก็นั่นแหละครับทำสวนการเข้ามาตรงนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่ามาพิสูจน์นะครับว่าอำเภอบ้านแพ้วเคยได้ยินมานานแล้วว่าบ้านแพ้วสมุทรสาครมันอยู่ตรงไหนก็ได้มาถึงที่แล้วคราวนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเลี้ยวกลับไปทางเดิมอีกฝั่งหนึ่งนี่กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสะพานเมื่อกี้นี่นะเป็นสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวกนะครับชื่อนี้ก็ได้ยินมานานเหมือนกันหน้ามาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะจะหาโอกาสมาอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ามาแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยเขามีตลาดน้ำดำเนินด้วยนะเห็นเขาเขียนป้ายไว้ติดป้ายไว้คือจะมาตรงนั้นแหละแต่วันนี้เขาไม่มีเนี่ยที่สะพานที่กำลังจะข้ามตรงนี้คือสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวกนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยใกล้กันกับนครปฐมราชบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามด้วยนะครับคือมันข้ามมาฝั่งนี้นะค่อนมาทางจังหวัดที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ฮะคือขากลับเขาก็มีตึกอาคารพาณิชย์เยอะเหมือนกันก็บ่งบอกถึงเศรษฐกิจภายในตัวอำเภอเนี่ยสะพานที่กำลังจะข้ามเนี่ยก็เป็นสะพานครับข้ามคลองดำเนินสะดวกนะครับอย่าง
่ครับลงสะพานมาแล้วสำหรับคลิปอำเภอบ้านแพ้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมถ้าผิดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปก็โอกาสหน้าก็จะไปหาทำเลหรือว่าที่ใหม่ๆที่น่าสนใจมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ